ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ True Faster นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตของ Minecraft เวอร์ชั่น 1.17 Cave and Crypt Update Part ที่1นะฮะตัว Snapshot 21W20A แล้วนะครับผมวันนี้อย่างแรกเลยที่เรามาดูกันคือหน้าเพจ Facebook ของ Minecraft นะครับ Minecraft ได้เปลี่ยน Cover นะฮะนี่ครับมีสังเกตดูนะสังเกตว่ามีอะไรบ้างนะครับสังเกตว่าจะมีคอปเปอร์นะครับผมจะมีเสาล่อฟ้าสายล่อฟ้านะครับผมจะมีกล้อง2ทางไกลมีคริสตัลนะครับเล็กใหญ่นะครับมีเนี่ยไอตัวบล็อกออฟอะเมทิสนะครับผมแล้วก็มีเจ้าตัวน้องแอ็กซ์ลอตนะครับผมมีเจ้าแพะนะฮะรูปนี้เพิ่งจะเปลี่ยนมาได้17ชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่พี่อัดนะฮะณเวลานี้ได้รู้อะไรมั้ยนี่อาจจะเป็นสัญญาณว่ามันใกล้จะออกมาแล้วนะสำหรับตัวเต็มออกมาเนาะเพราะถ้าเกิดว่าสังเกตดูนะถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับผมอันนี้เป็นรูปของ Nether Update นะครับอันนี้เขาอัพมาตอนวันที่23จูนนะครับ20นะครับแล้วถ้าไปดูนะปรากฏว่าใน Nether Update เนี่ยไอตัว 1.16 เนี่ยมันก็ถูกปล่อยออกมาวันเดียวกัน23จูนนะครับถ้ากลับไปอีกนะครับก็จะมีส่วนของ BCB Update ก็อัปเดตพึ่งนั่นเองนะ 1.15 นะครับก็จะเห็นว่ารูปโคเวอร์ใน Facebook เนี่ยมันถูกเปลี่ยนตอนธันวาคมวันที่12ปี19นะครับซึ่งตัว 1.15 เนี่ยก็ถูกอัปเดตมานะครับในวันที่10เดือนธันวาปี2019นะก็ใกล้เคียงกันนะครับอย่างนี้ค่อนข้างที่จะแบบชัวร์แล้วแหละว่ามันจะถูกปล่อยมาในเร็วๆนี้นะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้เห็นพรีรีลีสเลยเนาะก็รอดูกันต่อไปนะครับผมในเวอร์ชั่นก่อนๆเนี่ยอย่างไอตัว Nether Update เนี่ยมันก็มีพรีรีลีสตั้งกี่ตัวเนี่ยตั้ง8ตัวนะครับแล้วก็ไอตัวพึ่งเนี่ยก็มีพรีรีลีส7ตัวนะครับมาลุ้นกันว่าเกมเป็นคลิปอัปเดตพาร์ทที่1 1.17 จะมีพรีรีลีสทั้งหมดกี่ตัวนะครับผมทีนี้เรามาดูหน้านี้กันนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นหน้ารวบรวมข้อมูลรีพอร์ตต่างๆของบั๊กในเกม Minecraft Java Edition นะฮะซึ่งถ้าเกิดทุกคนดูนะครับมันจะเขียนเป็นโค้ดว่า MC แล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะฮะอย่างอันนี้ก็คือ 200,000 กว่าใช่ไหมเป็นลำดับเนาะมันก็จะเรียงกันเนี่ย19 20 21 22 23 24อะไรอย่างงี้ครับผมก็มาถึงแบบ 200,000 บั๊กแล้วเนาะที่มีการรีพอร์ตมาแต่ไม่ใช่ว่ามันเหลืออยู่ 200,000 บั๊กนะมันก็จะมีการแก้ไขออกไปบ้างแล้วอะไรอย่างงี้นะครับผมซึ่งมันมีบั๊กอยู่บั๊กนึงนะฮะที่มีการแจ้งว่าถูกแก้ไขแล้วในSnapshot ตัว W20A นั่นก็คือตัวนี้ครับ MC610 ครับผมนี่คือบั๊กเก่าแก่ถ้าย้อนกลับไปดูตรงส่วนของเดทนะฮะจะบอกว่ามันเป็นบั๊กตั้งแต่ปี2012นู่นน่ะจะบอกให้แล้วเพิ่งมีการแก้ไขไปเมื่อไม่นานมานี้เองเมื่อ6ชั่วโมงนี้เองนะครับว่าถูกแก้ไขแล้วนะฮะบั๊กนี้คืออะไรครับบั๊กนี้คือเรื่องของการที่หญ้ามันลอยอยู่หรืออะไรอย่างงี้ครับหรือว่าหญ้ามันถูกโตบนทรายทั้งที่มันไม่ควรโตบนทรายถ้าดอกไม้โตบนแกเวลพวกบ่อน้ำหรือบ่อลาวาจะมีดอกไม้มีหญ้าขึ้นนะฮะซึ่งมันไม่สมควรจะไปอยู่ตรงนั้นนะครับเนี่ยมีดอกไม้ขึ้นตรงกลางบ่อลาวาอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นบั๊กที่แบบเก่าแก่เชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอต้นไม้ลอยอยู่กลางอากาศนะครับแล้วมีข้างล่างเป็นบ่ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบดอกไม้ต้นไม้ไอตัวเนี่ยดอกต้นไม้ก็มีนะครับลอยอยู่กลางอากาศนะครับแล้วก็มีข้างล่างเป็นบ่อน้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเกิดจากการเออร์เรอร์ของตัวเกมในการเจเนเรตพวกนี้นะครับผมทีนี้ผมมีวิธีพิสูจน์ครับนั่นก็คือตอนนี้ผมอยู่ใน 20W19A นะครับและผมเจอเจ้าอันนี้อยู่นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในซีดเดี๋ยวขออนุญาตพิมพ์เซิร์ชดูปุ๊บ3526257นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาซีดนี้ไปเปิดใน 20A กันดูนะครับว่ามันจะถูกแก้ไขไหมอ๋อโพซิชันตอนนี้คือ270โอเคครับผมสร้างเวิร์ลมาใหม่แล้วตอนนี้ผมอยู่ใน 21W20A เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ซีดเป็นซีดเดียวกันกับเมื่อกี้นะครับแล้วทีนี้ผมก็จะ TP ไปเนาะ12ปุ๊บอะอ่ะ
ไม่มีหญ้าลอยกลางอากาศให้เห็นนะครับแต่มีแอบมีซีดแอบมีซีดให้เห็นอยู่3เมล็ดตรงนี้นะฮะก็เรียกว่าเป็นการแก้ไขที่โอเคนะครับที่ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขนะครับผมก็ approve นะครับว่ามีการแก้ไขเกิดขึ้นแต่เอาเข้าจริงๆนะครับพอผมเปิดดูในเว็บบั๊กรีพอร์ตอีกรอบนึงนะฮะนี่เป็นบั๊กเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วมีคนรายงานมานะครับแล้วเขาก็เล่นใน W20A เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่มันก็ยังเกิดสิ่งนี้ขึ้นครับโอ้ว้าวดูทรงแล้วน่าจะเป็นบ้านของวิลเลจเจอร์นะครับของพวกชาวบ้านนะครับผมแล้วก็มีหญ้าโตขึ้นในบ้านนะครับแก้บั๊กอันนึงแล้วไปเกิดอีกอันนึงนะครับผมก็สู้ๆครับมัวแจงกัมปัตตินี่โอเคครับเราจะวนไปวนมาระหว่าง W19A กับ W20A กันนะครับผมช่วงนี้ก็นี่ครับใครจำได้มั่ง3อเมทิสโจทตรงนี้นะฮะที่พี่ให้ดูไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมใน19A นี่เขาบอกว่าอเมทิสโจทมันจะน้อยลงใช่ไหมแต่ว่าไอ้3ตัวนี้มันก็ยังอยู่ติดกันเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองใช้ซีดเดิมใช้ตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็มาดูกันว่าใน 20A เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่ใน 19A เนาะ207โอเคครับผมกระโดดมาที่ 20A กันแล้วนะครับและนี่คือซีดนะครับผมซีดเดิมนะฮะทีนี้เราจะไปดูกันว่ามันจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่นี่ใช่ตำแหน่งเดิมจริงๆอย่างนั้นเหรอเฮ้ยไปแล้วครับผมอเมทิสผมพูดโจดอีกแล้วมันต้องพูดว่าอเมทิสจิโอสสิปัตติโถโอเคครับอเมทิสจิโอสนะครับจิโอสนะครับมันได้หายไปแล้วนะฮะจากเดิมที่มีติดกัน3อันในตำแหน่งนี้เหลือแค่อันเดียวแล้วเท่านั้นนะครับตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคคอนเฟิร์มมีตรงนู้นอีกอันนึงโอเคแต่ก็มันก็ยังห่างกันแล้วเนาะจากเดิมมี3อันลดเหลือ2อันก็ยังดีนะครับผมคอนเฟิร์มว่าอเมทิสโจทอเมทิสจีโอทหายากขึ้นนะครับผมมาดูส่วนของเจ้าตัวแอ็กโซลอตกันบ้างนะครับผมก็น้องก็โดนแก้ไขบ้างบางส่วนนะครับก่อนอื่นอย่างแรกเลยนะฮะนั่นก็คือเรื่องที่น้องชอบกินตัวทัฟฟิคอลฟิชนะครับผมตอนนี้นะฮะในสมัยก่อนน้องสามารถกินได้ทั้งทัฟฟิคอลฟิชที่ตายแล้วนะครับแล้วก็ทัฟฟิคอลฟิชที่อยู่ในถังแต่ทีนี้พอป้อนทัฟฟิคอลฟิชให้น้องนะครับมันจะได้เป็นถังเปล่าออกมาอย่างนี้เนาะทีนี้พอเปลี่ยนมาเป็น 21W20A นะครับผมถ้าเราเอาทัฟฟิคอลฟิชที่ตายแล้วไปให้น้องน้องจะไม่กินนะครับอันนี้ผมพยายามขี้ขวาให้น้องกินนะน้องก็ไม่กินนะฮะตอนนี้น้องจะกินแต่ทัฟฟิคอลฟิชที่เป็นบักเก็ตนะครับผมเพราะว่าในชีวิตจริงนะครับไอ้พวกออกแอ็กโซลอตนะครับน้องๆตรงนี้กินเฉพาะทัฟฟิคอลฟิชที่กินปลามีชีวิตเท่านั้นอ่ะคือไม่ได้กินปลาตายนะครับผมแล้วก็พอเราให้ปุ๊บนี่ครับแทนที่เราจะได้ถังเปล่ามาเราจะได้เป็นถังน้ำมานะครับผมมีลูกด้วยแล้วเจ้าตัวแอ็กโซลอตนะครับมันมีความสามารถพิเศษอันหนึ่งนะฮะถ้าใครจำได้นั่นก็คือถ้าเกิดเราตีมันปุ๊บอันนี้ยังเนาะนี่มันแกล้งตายนะครับผมถ้าเกิดว่ามีมอนมีอะไรมาตีมันปุ๊บมันก็จะแกล้งตายเนาะอันนี้ผมอยู่ใน 19A นะทีนี้พออัปเกรดมาเป็นตัว 20A นะครับผมพอตีน้องปุ๊บน้องจะไม่แกล้งตายบนบกนะครับผมน้องไม่สามารถแกล้งตายบนบกได้แล้วนะฮะน้องจะสามารถแกล้งตายได้แค่ในน้ำเท่านั้นนะครับเนี่ยเราทุบน้องยังไงน้องก็ไม่แกล้งตายนะน้องยังขยับขาพยายามเดินหาน้ำอยู่นะครับผมรังแกน้องเพื่อวิทยาศาสตร์ดูสิมันไม่แกล้งตายนะครับผมแล้วลองไปดูในน้ำซิสมมติว่าเราแกล้งตีน้องตัวนี้เนี่ยแกล้งตายเนี่ยนี่คืออาการแกล้งตายของน้องครับตัวเอียงแข็งๆนะครับแอ็กโซลอตเต้นระบำแอ็กโซลอตเต้นระบำอันนี้คือเป็นบั๊กนะครับเวลาที่แอ็กโซลอตสมมติมันอยู่บนบกเนี่ยมันจะพยายามเดินลงน้ำใช่ไหมเป็นท่ามันอย่างนี้มันใช่ไหมครับแต่ทีนี้มันมีบั๊กครับถ้าเกิดว่ามันเกิดอยู่บนใบบัวนะฮะแล้วมันพยายามที่จะลงน้ำนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแทนที่มันจะลงน้ำมันจะกลายเป็นเต้นระบำในท่านี้แทนเอาหางชี้ขึ้นฟ้านะครับผมพอมาเป็น 21W20A นะครับมันก็ได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใบบัวอันนี้นะครับนี่ครับใบบัวนะครับพอวางปุ๊บแล้วก็เรียกน้องมาปุ๊บน้องพยายามจะลงแล้วดูว่าน้องจะเต้นระบำไหมน้องไม่เต้นระบำแล้วนะครับ
อ๋อเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะฮะนอกจากไอตัวใบบัวแล้วเนี่ยสแตร์ก็ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าดูก่อนหน้านี้ก็คือน้องก็หมุนในสแตร์นะครับน้องก็เต้นระบำในสแตร์แต่พออัปเกรดมาเป็น 20A แล้วน้องก็ไม่เต้นระบำอีกต่อไปน้องก็จะพยายามจะคลานลงน้ำแบบปกติได้แล้วนะครับผมดีใจกับน้องด้วยเนาะจะดีใจดีไหมเนี่ยน้องอดเต้นระบำทุกคนยังจำเจ้าบล็อกนี้ได้ไหมครับสิ่งนี้เขาเรียกว่าไลท์บล็อกนะครับผมเป็นบล็อกที่เวลาวางตรงไหนก็ตามนะฮะจะให้แสงเท่ากับตัวเลขที่เขียนอยู่ตรงข้างๆฮะอันนี้คือ15ก็คือให้แสงเลเวล15นะครับผมระดับ15เนาะทีนี้มันติดปัญหาอยู่นิดนึงพอมันเปลี่ยนเท็กเจอร์มาเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดมันเป็นสแต็กปุ๊บตัวเลขมันจะทับซ้อนกันแบบโอ้พระเจ้าช่วยมันมองไม่เห็นเลยนะครับทีนี้พออัปเกรดมาเป็น 21W20A นะครับก็มีการเปลี่ยนเท็กเจอร์ของเจ้าตัวไลท์บล็อกอีกแล้วนะครับทีนี้ตัวเลขก็โดนปรับขึ้นไปด้านบนนะตัวเลขความสว่างนะครับแล้วก็ไม่ทับกับเจ้าตัวเลขสแต็กอีกแล้วนะครับผมทุกคนครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ใน Peaceful Mode เนี่ยเราไม่ควรจะมีมอนสเตอร์ตัวไหนตีเราใช่ไหมครับแต่มันยังมีอยู่ครับนี่ครับเจ้าตัวนี้ครับใน Peaceful Mode ใน21W19A นะครับถ้าเกิดเราตีมันปุ๊บนี่โดนยิงใส่หน้านะครับก็ความแรงของมันอยู่ที่ครึ่งหัวใจนะเพราะฉะนั้นก็จะไม่แรงมากนะครับผมโอเคตอนนี้ผมอยู่ใน 21W20A แล้วนะครับแล้วก็ตั้ง Peaceful Mode เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเข้าสู่ Survival Mode เสกลามะมา1ตัวแล้วก็ลองทุบมันไม่สนใจใยดีอะไรทั้งนั้นนะฮะไม่พ่นน้ำลายใส่แล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมผิดเมื่อกี้ผมเพิ่งพูดอยู่แมปว่าต้นไม้หญ้าดอกไม้มันจะไม่ลอยกลางอากาศแล้วปรากฏว่าผมจากตรงนู้นผมเสกลามาตรงนู้นน่ะแล้วก็มาดูตรงนี้เออมันมีต้นไม้ลอยอยู่ด้วยแฮะข้างๆบ่อน้ำนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทางทีมงานโมแจงแก้บั๊กตัวนี้ให้สำเร็จได้นะครับผมเอาล่ะและนั่นคือตัว 21W20A นะครับผมก็ขออนุญาตย้อนกลับไปตัว 19A นิดนึงในคลิปที่แล้วนะครับผมที่ผมบอกว่าเจ้าตัว Scock Sensor Candle กับตัว Bundle ถูกตัดทิ้งไปนะครับผมลืมเช็คนะว่ามันสามารถทับกิฟต์ได้นะครับเนี่ย Bundle สามารถทับกิฟต์ได้นะครับผม Candle สามารถทับกิฟต์ได้แล้วก็ตัว Scock Sensor ก็สามารถทับกิฟต์ได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะค้นในตัว Search ของนี่ได้แล้วนะครับผมก็คือไม่มีอยู่นั่นเองแต่ว่าถูกซ่อนไว้ในทับกิฟต์นั่นเองครับขอขอบคุณทุกคนที่มาช่วยคอมเมนต์แก้ไขให้พี่ด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าพี่ผมผิดตรงไหนไปนะครับผมหรือว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนไปก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมให้ได้นะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจกันหน่อยนะครับผมสำหรับคลิปที่มีสาระดีๆแบบนี้นะฮะแล้วก็กดติดตามเอาไว้กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อรอดูการอัปเดตครั้งถัดไปของ Minecraft นะครับผมและสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับและถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ